ระมัดระวังตัวนะบนท้องถนนไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่งานนี้คุณอาจจะเจอมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์เขาขี่ประกบข้างเราก็ได้ค่ะครับอ้างว่าเราไปเฉี่ยวเขาแล้วเรียกค่ารักษาพยาบาลพอไม่ให้ก็ด่ากราดแล้วข่มขู่ว่ารู้จักพวกเยอะด้วยซึ่งเราไม่ได้ไปเฉี่ยวเขาเลยใช่ค่ะนี่เอามาเตือนกันนะเหตุการณ์นี้จะเห็นกล้องหน้ารถผู้เสียหายค่ะรถเก๋งก็จะเป็นจุดที่เจอกับมิจฉาชีพฝั่งขวามือคือมอเตอร์ไซค์ค่ะใส่เสื้อไรเดอร์แล้วก็หมวกกันน็อกสีฟ้าก็ตรงเนี้ยสี่แยกสะพานควายมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็พอไฟเขียวปั๊บมีการรอให้รถเก่งผู้เสียหายนำไปก่อนครับหลังจากนั้นก็ขี่ตามมาเรื่อยๆไปดูกล้องด้านหลังรถกันบ้างก็จะเห็นว่าชายคนนี้ขี่ตามตลอดเลยนะคะก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นมาตีคู่บางจังหวะชะลอความเร็วเหมือนกับว่าจะมีการพูดคุยอะไรกันในรถนี่แหละหลังจากนั้นค่ะทั้งรถเก๋งผู้เสียหายและมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยก็เลี้ยวเข้ามาจอดในปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะซึ่งระหว่างที่ฝั่งผู้เสียหายกำลังโทรเรียกประกันฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็แสดงท่าทีไม่พอใจที่รู้ว่าเรียกประกันค่ะนะแล้วก็ขี่รถออกจากปั๊มไปมีภาพจากกล้องหน้ารถหลังรถเนี่ยจับภาพทุกอย่างเอาไว้ได้เราส่งนักข่าวคุณเออนุศักดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปคุยกับฝั่งของรถเก๋งเขาเรียกว่าคุณแมนอายุ33ปีค่ะคุณแมนบอกว่าเหตุการณ์คือคืน12มิถุนายนกำลังขับรถกลับบ้านย่านอินธรรมระทีนี้เนี่ยจู่ๆไปเจอมอเตอร์ไซค์มาบอกกับเขาว่าเขาอะขับรถเหยียบเท้าที่แยกสะพานควายครับขับรถเหยียบเท้าทีนี้คุณแมนก็ไม่แน่ใจไงว่าเราไปเหยียบเท้าจริงหรือเปล่านะคะก็เลยบอกไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยวไปคุยกันในปั๊มก็เลยพอเข้าไปคุยในปั๊มชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อ้างว่าเดี๋ยวผมต้องรีบส่งพระเครื่องแต่มาโดนพี่เหยียบเท้าเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันพี่จ่ายค่ารักษาพยาบาลผมมาก็จบคุณแมนบอกเอาเหรอได้ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปให้500ครับแต่ปรากฏชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกไม่เอาจะเอา 1,000 บาทโอ้โหมีต่อด้วยมีต่อรองด้วยเหยียบเท้าขอ 1,000 ตัวคุณแมนบอกมันเยอะไปก็เลยตัดสินใจโทรเรียกประกันมาเคลียร์นะคะนี่คือสาเหตุทำให้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์หงุดหงิดตะโกนด่าลั่นปั๊มและขู่ว่ามีพวกเยอะด้วยค่ะผมก็เขาขับออกไปใช่ไหมครับก็มีน้องวัยรุ่นแถวนั้นเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าให้เขาฟังแบบประมาณที่ผมเล่าให้พี่ฟังครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพอะไรครับแล้วผมก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่าให้ทางแฟนฟังเล่าให้ทางที่บ้านฟังเขาก็บอกว่ามันเป็นมุกที่เคยใช้กันมานานแล้วว่ามันก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมก็เกือบจะให้เขาไป500เพื่อตัดความรำคาญไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาโลภมากเกินไปเขาต้องการ1,000เขาก็เลยไม่ได้ตังค์จากผมประมาณนั้นผมว่ามันแปลกๆแล้วนะค่ะคือการที่จะไปเหยียบเท้าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้แสดงว่าตอนที่เหยียบเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์จอดด้วยไหมคุณจอยใช่ใช่นะปกติมอเตอร์ไซค์คนขี่ขามันก็ต้องอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ถูกไหมอาจจะต้องจอดติดแยกอะไรแบบนี้ตรงนี้หรอแล้วสิ่งที่คนขับรถหลายคนบอกว่าถ้าเหยียบก้อนหินหรือว่าหลังเต่าลูกระนาดมันจะรู้สึกหมดแล้วเหยียบขาคนจะไม่รู้สึกเชียวหรอนั่นน่ะสิคะนี่แล้วคุณแมนเขาก็ใจดีแล้วนะฝั่งรถเก่งอ่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบหรือเปล่าก็จะให้500แต่ไม่เอาจะเอา1,000ไม่เอาเองไงเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณผู้ชมหลังจากเกิดเรื่องคุณแมนก็ลงบันทึกประจำวันที่สน.บางซื่อแล้วค่ะนะคะทางด้านตำรวจเองก็เลยฝากเตือนระมัดระวังนะอันนี้เรียกว่ามิจฉาชีพได้เลยเพราะไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์คันเนี้ยเขาไปทำแบบนี้ไปอ้างว่ารถเก๋งมาเฉี่ยวรถเก๋งมาเหยียบแล้วไปเรียกเงินแบบนี้กี่คันแล้วนะคะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เราไม่มั่นใจอ่ะว่าเราไปทำร้ายทรัพย์สินทำร้ายใครบาดเจ็บหรือเปล่าขอให้ถ่ายคลิปเอาไว้เอาเลขทะเบียนให้ชัดเจนหน้าผู้ก่อเหตุให้ชัดเจนและแจ้งความได้เลยค่ะหรือว่าถ้าฝั่งมอเตอร์ไซค์บอกมีหลักฐานเนี่ยเขาเหยียบผมจริงๆก็เอามาสู้กันนะฮะ